แน่นอนว่าบิ๊กไบค์หมายถึงมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับโดยขนาดของเครื่องยนต์มีตั้งแต่250ซีซีขึ้นไปครับโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกคือทัวริงไบค์ครับบิ๊กไบค์ประเภทนี้จะมีซีซีสูงเพราะต้องแบกรับน้ำหนักตัวและต้องวิ่งในระยะทางไกลจึงออกแบบให้ผู้ขับขี่สบายที่สุดเอกลักษณ์ของทัวริงไบค์ก็คือบังลมหน้าที่มีขนาดใหญ่มีกระเป๋าใส่สัมภาระขนาดใหญ่ในส่วนตัวถังจะไม่สูงมาบังส่วนลำตัวของผู้ขับขี่มากนักแฮนด์ของรถยกขึ้นพอประมาณเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่ต้องก้มตัวเวลาขับขี่นั่นเองครับประเภทที่2สปอร์ตไบค์บิ๊กไบค์รูปทรงแปลกเปรียวมีกำลังเครื่องสูงอัตราเร่งสูงเป็นบิ๊กไบค์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันในสนามเป็นหลักจึงถูกออกแบบให้ควบคุมรถได้ง่ายและทำให้รถไปได้เร็วที่สุดบางครั้งมีความเร็วสูงถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับประเภทที่3 Cruiser Bike เป็นรถบิ๊กไบค์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการขับขี่ทางไกลและท่องเที่ยวความเร็วต่ำเป็นหลักไม่มีบังลมส่วนหน้าเน้นความดิบการขับขี่ท่านั่งที่ค่อนข้างสบายแต่ไม่สบายเท่ากับ Touring Bike นะครับประเภทที่4Dual Purpose Bike รถอเนกประสงค์สำหรับขับขี่บนเทือกเขาได้รับความนิยมในประเทศแถบยุโรปสามารถขับขี่ได้ดีทั้งทางวิบากและถนนเรียบเพราะเป็นรถขับขี่กึ่งวิบากนั่นเองและเนื่องจากบิ๊กไบค์มีลักษณะการใช้งานหลากหลายรูปแบบจึงถูกดัดแปลงและแบ่งประเภทย่อยได้อีกหลากหลายเช่น Naked Bike Chopper Enduro Mountain Motocross และ Scooter ครับมาถึงตอนนี้หลายๆคนน่าจะได้รู้จักกับบิ๊กไบค์พอสมควรแล้วใครที่กำลังมองหาสองล้อคันใหญ่คู่ใจอยู่ก็หวังว่าจะสามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบและการใช้งานที่เหมาะสมนะครับแต่ที่สำคัญเมื่อเราต้องขับขี่บนท้องถนนเราก็ควรที่จะปฏิบัติกันตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและไม่ประมาทนะครับ